ื่อพัชชนุดมสุขสถิตนะคะชื่อเล่นว่าพัชค่ะเป็นนักร้องนำวงชนุดมนะคะเป็นนักแสดงละครเวทีนะคะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีโคโรกราฟเฟอร์นะคะระบำใต้น้ำค่ะความสนใจระบำใต้น้ำแทบจะไม่มีอยู่ในหัวค่ะแต่บังเอิญว่าเขาเห็นว่าเราสามารถออกแบบท่าได้เราก็เลยไปออกแบบโชว์ในนั้นพอบนโชว์เนี่ยมันจะง่ายมากเราสามารถเต้นได้ด้วยเราก็สามารถบอกได้ว่าต้องทำท่ายังไงเรามีแอคชั่นท่าได้แต่ใต้น้ำเนี่ยมันยากกว่าค่ะคือเราจะอยู่ข้างบนไม่ได้เห็นอะไรใต้น้ำเรามีแค่ภาพให้นักแสดงเขาดำลงไปอย่างเดียวเราก็ทำได้อย่างเดียวอยากเปิดทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากเป็นไกด์แล้วก็อยากพาคนอื่นไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วก็คือเพลงปกตินะคะเป็น based on rock ละกันค่ะแต่ว่าที่มันเธียเตอร์เพราะว่าเป็น performance มากกว่าจริงแล้วเราหลงไหลดนตรีไม่ใช่เป็นดนตรีสไตล์ไหนสไตล์หนึ่งแต่วิธีที่เราที่นำเสนอวิธีการร้องที่มันเป็น rock บ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าวิธีการออกเสียงแบบนั้นหรือวิธีการสื่อสารแบบนั้นมันสะใจแล้วมันก็ไปถึงเนื้อในที่เราต้องการจะสื่อลองได้ลูกทุ่งก็ลองได้หมอลำก็ลองได้แตงโมจินตรามาไหมแตงโมจินตรามาไหมเปิดดูข้างในละเดือดแดงเลยนี่วันนี้มาขายราคาไม่แพง18บวกเป็นซิงเกิลเปิดอัลบั้มของพวกเราเป็นเพลงที่พูดถึงเซ็กส์จริงแล้วเรื่องเซ็กส์พอมาอยู่ในพาร์ทดนตรีมันกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วมันเป็นวงเราที่นำเสนอมันน่าจะสนุกแล้วมันน่าจะดูแบบไม่น่าลามกขนาดนั้น30บวกแล้วค่ะชีวิตดิฉันผ่านอะไรมาเยอะค่ะพี่ได้โนฟินน่ะจริงๆเราแบบมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆพอเอิญว่าเพลง18บวกเราต้องการแบบอะไรบาลานซ์ให้มันรู้สึกว่ามันมีความแฟร์ระหว่างชายกับหญิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยดึงคนหนึ่งเข้ามาก็คือเป็นพี่ได้โนฟินพี่ดาน่าจะถนัดเรื่อง18บวกมากกว่าดิฉันขอฝากซอยมิ้วเลยนะครับไปบอกนางด้วยอยากร่วมงานพี่ฮูโก้เขารู้เขามองเห็นว่าภาพจุดหมายคืออะไรแล้วเป็นการแบบเดินไปโดยที่พยุงคนที่มีความฝันไปด้วยกันเหมือนกันแบบนี้ไปด้วยกันได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากร่วมงานเขาจริงๆเรามองคุณค่าตัวเองก่อนเรามองคุณภาพตัวเองก่อนแล้วสุดท้ายต่อให้คุณเรียกฉันว่าตุ๊ดมันจะกลายเป็นแบบคำที่แบบเหมือนไม่มีอะไรมากระทบจิตใจเราได้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเท่าเทียมกันหมดมนุษย์ก็เท่าเทียมกันเพศผู้ชายก็เท่าเทียมกับผู้หญิงผู้หญิงก็เท่าเทียมกับเพศที่สามทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดสิ่งที่มันบ่งบอกได้อย่างดีว่าการเป็นมนุษย์มันเกิดมาเพื่ออะไรคือการที่เราทำอะไรเพื่อโลกนี้หรือยังเราไม่ชอบในสภาวะของการถูกวางกรอบถูกกำหนดโดยที่เราไม่มีอิสระเราเคยทัชชิ่งมันจากความฟรีดอมมาก่อนนี่คือการไม่เคารพผู้อื่นนี่คือการไม่ให้เกียรติกันกับการเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเมืองที่มีคัลเจอร์ผู้คนมีรายละเอียดย่อยๆของตัวเองต่างชาติที่เข้ามามีความเข้าใจว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมนะฉะนั้นอะไรบางอย่างมันไม่โจ่งแจ้งหรือมันแบบไม่น่าเกลียดเกินไปคนละฟิลนะกลางวันเป็นแบบอย่าไปต่อยมวยอย่าไปปีนเขาอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนก็คืออยากไปปาร์ตี้มีโซบาที่เราชอบมีรอยชายจะมีวงหนึ่งที่เล่นอยู่ก็คือสโตอิกที่เราชอบเหมือนกันที่บราวชูก้าสนุกแล้วว่าจริงๆในเรื่องสภาวะของการปกครองนะคะเราไม่ชอบการคอร์รัปชันการไม่รับฟังอะไรเลยแล้วเราบอกว่าตัวเองรับฟังพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณคิดอย่างนี้ไม่น่าเป็นผู้นำครอบครัวได้ตั้งแต่แรกอยากทุกคนช่วยกันติดตามช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันก็ได้ค่ะเราพยายามปล่อยพลังบวกให้พวกคุณพวกคุณก็กิฟต์เอเนอร์จีให้เราฝากไว้ด้วยนะคะชนุดมนะคะ